กินแรกยิงแรงจนหมดแม็กคอร์ดคิวสปาร์คชิโนบิก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาดูรีวิวสกินปืนใหม่กันเป็นสกินแรกของปืนคอร์ดด้วยนะรอบนี้บวกระยะ2บวกดาเมจ1ลบความเร็วรีโหลด1สีสันนี่ออกโทนม่วงประกายสายฟ้านะครับซึ่งถามว่าดีไหมนะเหรอสกินนี้ก็ตอบตรงๆเลยว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าในระยะไกลเนี่ยปืนนี้ไม่โอเคเลยถึงแม้มันจะบวกระยะ2เข้ามาเนี่ยก็ไม่น่าจะช่วยทำให้ปืนนี้น่าใช้ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับที่ดีขึ้นก็เห็นจะมีแค่ดาเมจ1แต่ว่าก็ต้องแลกกับการรีโหลดช้าลงอีก1นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สุ่มแค่ชั่วคราวมาทดลองให้ดูก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ10ใบก็น่าจะได้ละมั้งจัดมาสักหน่อยขอแบบ24ชั่วโมงสัก2กระบอกแล้วกันพอรีวิวนะอ่ะมาละ1โอ้โหเป็นไงขอ24ชั่วโมง2กระบอกก็ได้2กระบอกสมพรปากเลย48ชั่วโมงเพียงพอต่อการรีวิวนะครับส่วนอันนี้เป็นกางเกงปีกนกสีแดงของใหม่ที่ผมไปสุ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆมันก็คือกางเกงปีกนกสีฟ้าอันเก่านั่นแหละ GM เอาไปย้อมสีแล้วก็กลับมาขายใหม่นะซึ่งมันจะมาพร้อมกับเจ้าม้านินมังกรตัวนี้นะครับอยู่ในกิจกรรมเดียวกันเฮกาซัสสกายวิงนั่นลูกหมาบินได้เอ้ยผิดหมายถึงม้าโอ้นี่เล่นมุกใช่ไหมเนี่ยมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดเป็นม้าบินได้นะครับมันก็คือสกายวิงที่เอาไว้ขี่ลงมาจากเครื่องบินตอนเราโดดล่มนั่นแหละอันนี้จะออกแนวอลังการหน่อยนะแล้วก็จะมีเสียงเวลาโดดล่มลงมาจากบนฟ้าด้วยนะครับซึ่งกางเกงปีกนกแดงกับสกินม้าสกายวิงเนี่ยมันอยู่ในกิจกรรมวงล้อหมุนๆนะครับผมไปสุ่มมาเรียบร้อยแล้วใช้เพชรไปทั้งหมด 2,025 เพชรคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ600บาท600บาทได้2ชิ้นนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะแพงแบบกำลังเค็มๆพอดีอ่ะเค็มๆมันๆน่ะเออนี่นะฮะม้านินมังกรเวลาล่อนลงจากเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่กางปีกออกแล้วก็มีแสงด้วยนะอ้อเท่จัดๆฟังดีๆมีเสียงนะครับโอ้โหเป็นไงโคตรเท่นี่พุ่งลงพื้นนะแลนดิ้งกำลังดีดเลยนะตัวนี้โดนมาหลายเม็ดของเขาดีจริงๆเอ้ยไม่ใช่คนละม้าละนะครับค่อยๆล่อนลงถึงพื้นปึ๊บว่าลงมาปุ๊บโอ้โหจังหวะนี้สับก่อนเลยสับก่อนเลยสับ10โดน0เอ้านี่เจอแล้วปืนคอร์ดวิ่งใส่เลยจังหวะนี้ VS เราไม่เล่นละเราจะเล่นปืนคอร์ดทั้งเกมวันนี้เมื่อกี้เห็นคนลงตรงนี้นะไอตัวไม่มีปืนมาดิเด้แม่สาวน้อยกับผู้เปล่ามาทำอะไรกัน2ต่อ2อ่ะเราไม่มีปืนใช่ไหมวิ่งใหญ่เลยมานี่ไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวส่งไปหาปืน เดี๋ยวส่งไปหาปืนด้วยการโดดใหม่พี่อ้วนครับซอรี่นะพี่อ้วนอุ๊ยคนนี้ยิงโดน36เลยนะแรงอยู่เพราะว่าเขายังไม่มีเกาะไงต้นเกมตัวเปล่าๆเนี่ยปืนอะไรก็ยิงแรงนะครับก็สำหรับเจ้าสกินเนี้ยที่ผมบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะก็เพราะว่ามันบวกระยะ2ซึ่งปืนที่มีสกินบวกระยะ2เนี่ยมันจะใช้ดีก็ต่อเมื่อเรายิงในระยะไกลๆเวลาเรายิงไกลเนี่ยมันจะช่วยรักษาความแรงให้มันคงที่นะครับแต่ว่าปืนเนี้ยมันยิงไกลไม่ค่อยดีอยู่แล้วยิงไกลคือเบามากเลยแล้วมันก็แต่งสโคปไม่ได้ด้วยนะมันก็เลยทำให้ถึงแม้จะมีสกินบวกระยะ2เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ปืนนี้น่าใช้มากขึ้นนะครับข้อดีอย่างเดียวของปืนนี้ก็คือเวลานั่งยิงเปิดโหมดปืนกลเนี่ยกระสุนมันจะออกแบบหลายลูกมันเป็นข้อดีเพียงอย่างเดียวของปืนนี้เลยนะฮะไอ้จังหวะนี้ยืนยิงโชว์เป็น1ชุดมีนั่งย่อเล็กน้อยไอ้ตัวนี้นั่งย่อนั่งยิงโชว์เอาดินั่งยิงโชว์แลกกันปะล่ะเนี่ยเวลานั่งยิงมันจะรัวแบบนี้นะไอ้นี่มันเล่นเหลี่ยมไว้เฮ้ยนะไปไหนละนั่งยิงโชว์ไป1ทีโหยเกือบโดนสไนยัดหน้าเหลี่ยมเยอะนะเราอะโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมเนี่ยเวลานั่งยิงอ่ะมันจะเป็นโหมดปืนกลและกระสุนมันจะออกกระจายแบบนี้นะครับอันนี้นับว่าเป็นจุดเด่นของปืนนี้แต่ถ้าในระยะกลางกับระยะไกลเนี่ยผมว่าเปลี่ยนไปใช้อันอื่นดีกว่านะครับ
ความดีงามของสกินนี้มีแค่สีสันประกายสายฟ้าที่เพิ่มเข้ามาบนตัวปืนแค่นี้จริงๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์เล่นปืนคอร์ดคู่ทั้งเกมให้ดูจะอยู่จะไปเดี๋ยวก็รู้กันนะวันนี้เดี๋ยวจะนั่งชาร์จโชว์เลยถ้าหัวไม่แตกซะก่อนนะเฮ้ยใครเขาเปิดมาทางขวาเปิดตั้งนานยิงไม่โดนเปิดก่อนไม่ได้เปรียบนะรู้เปล่าจังหวะนี้สองคนสับยิงไปก่อนเนี่ยพอเจอคนมีเกาะมันก็จะดาเมจประมาณนี้นะดูดิดอกละ5ดอกละ10โอ้โหยิงชาตินี้ตายชาติหน้าเนี่ยดูโคตรเบายิงวันนี้จะตายวันไหนเอางี้ก่อนจะตายไหมดีกว่าอย่าว่าแต่ตายวันไหนเลยวันนี้ไม่ตายเผื่อพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะตายแต่ที่แน่ๆเราเนี่ยน่าจะตายก่อนถ้าเขาโถมเข้ามา3คนนะเพราะว่าจังหวะชาร์จเนี่ยผมต้องนั่งนะคุณผู้ชมมาใกล้ขนาดนี้ได้อยู่ระยะกลางๆนี่ได้อยู่ดอก20นะระยะไกลไม่ไหวแต่ใกล้พอได้โอ้โหมันเล่นระเบิดด้วยเฮ้ยเอาเด้อคนละลูก2ลูกไปไหนละไม่ชาร์จด้วยเหรอไม่ชาร์จผมเคลื่อนต่อนะไม่ชาร์จก็เอาไปอีกลูกระเบิดฮาโดเคนเอาล่วงล้ม1ปลดล็อกแล้วน้องเอ๋ยเหลืออีก2จังหวะนี้นั่งยิงโชว์ไป1ทีนั่งยิงโชว์ไปอีก1ทีตัวเดียวครับตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวตึงแน่นอนดูจากสเต็ปการเล่นแล้วแรงแดงแรงแดงแน่นอนจังหวะนี้นั่งยิงโชว์ไปยังไงครับจังหวะนี้นั่งยิงโชว์ไปรู้สึกเสียวสันหลังยังไงไม่รู้เวลานั่งยิงเนี่ยคือมันต้องลุ้นไงว่าหัวจะแตกก่อนหรือเปล่าถ้าเราไม่แตกเขาก็แตกอะมีอยู่2อย่างเวลานั่งยิงแล้วตัวเราจะกลายเป็นแบบเป้านิ่งอะมันนั่งนานไม่ได้ด้วยนะเพราะลมมันเย็นเรานั่งได้แป๊บเดียวต้องรีบลุกนะครับเนี่ยแหละทีเด็ดของปืนเนี้ยมันอยู่ตรงนั่งยิงแล้วมันเป็นโหมดปืนกลกระสุนมันกระจายนี่แหละมีแค่นี้จริงคือรวมๆแล้วผมรู้สึกว่าปืนเนี้ยมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับข้อดีคือนั่งยิงในโหมดปืนกลเนี่ยมันโอเคยิงจ่อระยะใกล้แต่ข้อเสียเนี่ยคือยิงไกลเบามากและมันก็ใส่ของแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่เข้าใจจริงๆ GM ทำไมไม่ให้ใส่สโคปได้สักหน่อยก็ยังดีเฮ้ยด้านหน้าจังหวะนี้เนี่ยไกลขนาดเนี้ยยังต้องยิงแบบไม่มีสโคปอ่ะคิดดูมันเป็นปืนแบบแมชชีนกันน่ะมันควรจะมีสโคปนะตามจริงเนี่ยเจอระยะเนี่ยผมยังคิดเลยว่าจะยิงยังไงดีให้เขาตายในชุดเดียวถ้าเป็นปืนอื่นนะสโคปดึงหัวไปแล้วแต่เจ้าปืนนี้คือต้องเล่นระยะหน่อยเนี่ยต้องเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ค่อยๆยิงประมาณนี้ดอกละ27พอได้นะกลางๆประมาณเนี้ยพอได้แต่ไกลๆนี่คือเลิกคุยเลยโดยรวมแล้วผมว่ามันเหมาะจะเป็นปืนที่ใช้แค่ต้นเกมอ่ะโดดลงมาเจอปุ๊บก็หยิบใช้ไปก่อนพอตั้งตัวได้ก็โยนทิ้งแล้วก็ใช้กระบอกอื่นดีกว่านะครับไปกันต่อฮะไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละ7-8เมืองเฮ้ยผู้ใดขับรถมันมีขอบเหลืองๆขึ้นในแมปแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเห็นแต่สัญลักษณ์คันไหนอ่ะอ๋อคันนี้เหรอรถจี๊ปนี่เหรอโอ้ไม่มีเสียงอ่ะกูสาวโอ้โหวิ่งแบบล่าเริงมากช้อปปิ้งแป๊บไปซื้อรถที่ไหนมาเนี่ยรถพลังงานไฟฟ้าไม่มีเสียงด้วยนะความเร็วต่ำหรือเปล่าถ้าความเร็วต่ำนี่มันจะใช้มอเตอร์ไงเลยไม่มีเสียงถ้าวิ่งแบบแรงๆมันถึงจะตัดเข้าโหมดน้ำมันเป็นระบบไฮบริดเดี๋ยวนี้คือเป็นบ่อยมากเลยเจอคนขับรถมาแล้วไม่ได้ยินเสียงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่ฝั่งผมหรือเป็นที่ฝั่งเกมนะใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็เม้นบอกหน่อยละกันนะฮะเนี่ยมาอีกละมีสัญลักษณ์ขับรถแต่ไม่มีเสียงคันนี้เปล่าแน่ๆเลยเนี่ยรถไฮบริดจังหวะนี้โอ้โหมาเป็นแก๊งจังหวะนี้จะเปิดมันยังจะขึ้นขับรถอีกเว้ยเนี่ยรถไม่มีเสียงรถไฮบริดเทสลาหรือเปล่า
ล่วงนะแต่ว่าล่วงเนี่ยมีเสียงนะตอนขับเนี่ยไม่มี ตอนล่วงเนี่ยเสียงมันจะดังแอ๊กเอาไปไหนละกูสาวมานี่อยู่ทางนี้ไม่สนใจกันเลยนะโอ้ไปคุยกันระเบิดก่อน1ลูกอ่ะไม่น่าจะโดนให้อีกลูกเอาโดนนั้นน่ะเจ็บนะโอ้โหวิ่งลงเนินเฉยไม่คิดจะมายิงกันเลยใช่ไหมชอบวิ่งหนีเหรอเล่าอ่ะจ้าเอ๋ไปไหนละหายไวแท้ไปไหนแล้ววะเข้าบ้านไปแล้ววะไวจัดเดี๋ยวเขาก็น่าจะไปชุบเพื่อนขึ้นมาใหม่แหละเพราะว่ามันยังมีที่ชุบอยู่แม่เห็นปืนอูซี่แล้วก็อยากจะเล่นเหลือเกินมันมีสกินใหม่มาด้วยนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนวันนี้ขอเล่นเป็นปืนคอร์ดทั้งเกมก่อนนะฮะเอ้ยมีเสียงนั่งยิงโชว์ไปหนึ่งทีอันแน่แปลงร่างเหรอนั่งยิงโชว์ไปหนึ่งทีโชติกา07เป็นนินจาบ้อนี่ไอคนเมื่อกี้ตอนจะหายก็หายไปเลยไอตอนจะมาก็มาแบบไม่ให้เสียงเฮ้ยได้ยินเสียงมีคนมานี่มาเล่นเนินคุณผู้ชมมุมผมไม่ค่อยดีคนข้างล่างเขาได้เปรียบกว่าตรงนี้เขาโผล่มายิงได้ไงผมต้องรักษาระยะก่อนไม่รู้ว่ามากี่คนไปไหนละพอหนึ่งจังหวะนี้เปิดก่อนเลยเนี่ยถ้าอยู่ล่างเราจะเปิดได้อุ๊ยหลังเข้าอีกถ้าอยู่ล่างเนินเราจะเปิดง่ายคนข้างบนเนี่ยจะเสียเปรียบยิงฟรีอีสปอร์ตไม่ใช่คนเดียวนะนั่งยิงโชว์ไปหนึ่งทีชอบเล่นหลังเหรอเราอ่ะ SOP คูณ2คูณ2ซะด้วยเดี๋ยวเจอ PPZ คูณ4แถวบ้านเรียก4คูณ100อ่ะรู้จักบอเห็น2คนนะเมื่อกี้แถวเต็นท์เดี๋ยวต้องอ้อมขวาไปคือเขารู้แล้วไงว่าผมอยู่ตรงนั้นถ้าวิ่งเข้าไปตรงๆเนี่ยเขาก็จะดักยิงรอเราต้องอ้อมขวามานั่นไปไหนย่านายทำไมนายวิ่งออกนอกวงหลังต้นไม้ปะมองไม่เห็นขอเช็คระเบิดก่อนมาโตเคนไม่มีไปไหนวะเฮ้ยพอหนุ่มเตางอยนี่จะวิ่งไปรวมพลใช่ไหมเล่นระเบิดด้วยมาดิคนละลูกอะมาดิคนละลูกเล่นระเบิดน้ำแข็งซะด้วย GM ใส่มางงเลยเดี๋ยวนี้มีให้เลือกใช้เยอะจัดเมื่อก่อนมีแต่ใน 4v4 เดี๋ยวนี้ GM เอาระเบิดน้ำแข็งมาลงแมปใหญ่ไม่ต้องหลบเอิร์นเซฮุนตรงเขื่อนมีนะโอ้โหไอวอไอนี่ไม่ได้เกิดใหม่นี่หว่าไอนี่เกิดมานานแล้วของเต็มตัว2ตีนะคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหกว่าจะตายต้องเกินยิงกันยับเลยเราต้องรีบไปแจมไอ้บนป้อมไอ้ตัวนี้ยิงยากมันโผล่มานิดเดียวดอกละ7ดอกละ8เออเข้าหัว42ชีวิตไอ้วอยต่างหากเลิกคุย เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอไอ้วอลูกเดียวยังดีนะผมยังอยู่ในวงถ้าผมอยู่นอกวงเนี่ยมันจะบันเทิงกว่านี้เลดเกมยิงใครเขาไม่ค่อยจะเข้าผมว่ามันต้อง2ตี้แน่เลยไอ้ตี้ตรงต้นไม้เนี่ยน่าจะยิงสู้กับไอ้ตี้ตรงรั้วขาวเพราะฉะนั้นผมจะต้องดักไอ้2ตี้นี้ไม่ให้เข้ามาไม่เราเปิดก่อนเลยจังหวะนี้โอ้โหไอ้วอลเฮ้ยขวามาไม่ต้องเข้าแปะหัวนะเดี๋ยวนายควรจะยิงกันเองเดี๋ยวยิงมาทางนี้ทำไมนายไม่ยิงกันเองเหรอเอาเรียบร้อยล้มไป1ไม่ต้องเข้าแปะหัวซ้าย3ขวา1ตั้งวันนี้โดนวงกินแน่ๆเจ็บนะไม่ต้องคานพ่อหนุ่มห้อยนาห้อยนาลาก่อยเรียบร้อยขวาตายซ้ายยังอยู่จังหวะนี้จัดให้มหากรรมระเบิดเปิดแล้วแตกยิงสวนเหรอไม่คุยด้วยนะ
จังหวะนี้คุยกับระเบิดอย่างเดียวโอ้โหผมละรำคาญสเปย์จริงๆคนทิ้งไปก่อนนี่ระเบิดน้ำแข็งชอบใช่ไหมมีเหมือนกันเอาไปหนึ่งลูกโดนนะน่ะโอ้โหขึ้นดาเมจนะอยู่กับระเบิดน้ำแข็งไปก่อนเดี๋ยวผมไปรอในวงนี่วิ่งละเอวิ่งดีเอไอวิ่งดีเอโอ้โหไอวอลเกียดจริงๆปืนนี้มันยิงไอวอลไม่เข้าเอ้าโหใครแย่งอีกอะดันมีอีกตัวอยู่ซ้ายโธ่ผมละยิงตั้งนานนายมาแย่งยิงอย่างนี้ได้ไงนู่นมันอยู่บนป้านไอตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะส่งเขาไปหวานด้วยปืนคอร์ดตอดและแตกกับสกินไก่ๆของเขา มาอยากยิงยิงมาไอวอลมีเยอะเดี๋ยวจะวางให้ยิงให้หมดเลย15ลูกเนี่ยตัวสุดท้ายนี่เรามาดูกันว่าเขาจะใช้ปืนอะไรปืนอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆจะต้องดวลกับปืนคอร์ดแหมเดี๋ยวผมจะโชว์วิชายืนยิงนั่งยิงเยอะแล้วเดี๋ยวจะโชว์วิชายืนยิงดึงหัวจังหวะนี้ดึงหัวติดตัวโดนไปก่อน2นัดโชว์เจาะไอวอด้วยนี่ยืนยิงเป็นแลมโบ้เลยรู้จักเปล่าปืนคอร์ดตอดเด็กอะตอดหัวสั่นนะบอกเลยออกมาดิออกมาเรามาแข่งกันดึงหัวว่าใครจะแปะหัวก่อนดึงหัวโชว์ไป1ทีดึงหัวโชว์ไป1ที85นะเจ็บหนักนะน่ะดึงหัวโชว์ไป1ทีแม่ดึงหัวแต่ติดตัวก็ประมาณนี้ครับสกินใหม่สกินแรกของปืนคอร์ดนะสกินนี้ก็ข้ามได้ข้ามเลยนะครับเก็บตั๋วไว้รอสุ่มสกินอันต่อไปหน้าตาดีกว่า